ทีนี้ไอการที่จะเอาการท่องเที่ยวลงไปสู่ชุมชนสู่ท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องเข้าใจก่อนอยากจะตั้งคำถามอันนึงก่อนนะคะว่าถึงแม้การท่องเที่ยวจะสำคัญแต่เราไม่มีท่องเที่ยวก็ได้นะคะบางพื้นที่ถ้าเราตอบคำถามเมื่อกี้ไม่ได้ว่ากำไรจากการท่องเที่ยวมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเพราะสุดท้ายถ้าเราทำธุรกิจแล้วขาดทุนทำไมอ้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามหลักที่ชุมชนทุกชุมชนต้องถามก่อนว่าเอ๊ะเราควรจะมีท่องเที่ยวหรือเปล่าค่ะเพราะหลายคนพอนึกถึงท่องเที่ยวสร้างรายได้ทุกคนลุกขึ้นมาหมดทุกคืนมามีทุกอย่างเปิดบ้านรับกันหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการขาดทุนทั้งในเชิงของวัฒนธรรมที่เสียไปสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันนี้ถือว่าขาดทุนถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำถามที่ทุกคนต้องถามก่อนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยโดยภาพรวมของประเทศไทยการท่องเที่ยวคือสำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อเป็นเช่นนี้ว่าคล้ายๆกับเราเรียกว่าอะไรนะโรดแมปผังเส้นทางชีวิตของคนนะคะมันต้องมีการวางไว้ว่าตรงไหนถึงคุ้มในการที่จะเป็นตลาดท่องเที่ยวตรงไหนที่เก็บเอาไว้ตรงไหนที่เก็บเอาไว้สำหรับพวกเรากันเองหรือว่ามันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่เจือจางมากอย่าไปทำลายมันอย่างนั้นใช่ไหมคะมันคงจะต้องมีการวางแผนโดยการพูดคุยโดยการเสวนาโดยการค้นหาเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอีกนะคะเพราะคำว่าทุกคนเห็นตรงกันก็คงเป็นเรื่องยากแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องมีการปรึกษาหารือว่าแบบไหนถึงจะดีนะคะการกระจายอำนาจก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วที่ในแง่ของวิชาการและในแง่ของการที่จะวางยุทธศาสตร์วางนโยบายเนี่ยคงยังจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะที่จะต้องวางแผนประเทศเนี่ยในแง่นี้อีกมากนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงการพลิกขึ้นมาจากที่เคยฐานข้างล่างตอนนี้ฐานต้องนำเนี่ยนะคะซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันเป็นทุกหน่วยทุกองค์กรเลยที่จะต้องพยายามพลิกประเทศไทยให้ฐานล่างสุดเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามทำอย่างไรมันคือกระบวนการคงจะไม่เห็นกันภายในคืน2คืนอาจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยลองมาดูว่าถ้าอาจารย์มองนะคะเมื่อสักครู่บอกแล้วทิศทางประเทศไทยมาเนี่ยมาถูกต้องแล้วส่วนนึงส่วนที่จะต้องปรับแก้ก็คือตรงนี้ที่บอกว่าเมื่อทำแล้วเราต้องได้กำไรนะคะถ้าเอาเร็วที่สุดตอนนี้นะคะว่าทิศทางขณะนี้เนี่ยดิฉันถือว่าในฐานะที่ก็อยู่ในติดตามมาตลอดนะคะว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะได้พักฟื้นฟูนะคะในส่วนที่เป็นสินค้าท่องเที่ยวของเราเพราะบางทีนี่เราก็เสียโอกาสที่เราไม่ได้ใช้ช่วงอย่างนี้เนี่ยในการที่จะใส่วิชาการเข้าไปใส่การอบรมเข้าไปหรือว่าในการที่จะพักสถานที่ท่องเที่ยวบางอย่างนี่ให้มันเกิดฟื้นตัวตรงนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะในแง่ของวิชาการคงต้องมองเหมือนกับเป็นไซเคิลไหมคะคือประเทศไทยเราเนี่ยผ่านไซเคิลแบบนี้จนเราเก่งมากแล้วนะคะความจริงหลายประเทศเนี่ยต้องมองเราเป็นกรณีศึกษาเลยนะคะเพราะเราสามารถสวิงแบบนี้ได้มาหลายลูกคลื่นแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นตัวอย่างแล้วการที่ประเทศไทยเนี่ยก็ปรับตัวโดยเรื่องแบบนี้เก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเจอมาไม่รู้กี่วิกฤตแล้วเนี่ยนะคะเราคิดว่ามันคงไม่จบแค่นี้พูดอย่างนี้หลายคนอาจจะตกใจแต่เราต้องยอมรับมันว่ามันคือไซเคิลแล้วล่ะส่วนนึงซึ่งตรงนี้น่าจะเก็บข้อมูลไว้ทางวิชาการไว้ศึกษาแต่ยังไม่มีใครเก็บไว้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคะอาจจะต้องไปดูวิธีการในการที่จะฟื้นถ้าเราดูตัวอย่างตัวเลขแค่ประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่าขึ้นแล้วเรากำลังจะ positive แล้วนะคะตัวเลขนักท่องเที่ยวนี่เริ่มบวกมาแล้วนะคะจนกระทั่งเรามาเจอวิกฤตเมื่อคราวล่าสุดมีอีกก็ลงไปแต่ตอนนี้เนี่ยในช่วงไตรมาสหลังก็เริ่มแล้วนะคะคือด้วยความที่เราอย่างที่ตอนต้นเราบอกเรามีเพื่อนดีเพื่อนรักเราอะค่ะคือพอเราบอกว่าบ้านเราโอเคแล้วนะเขาก็ยังรู้สึกว่าฉันก็อยากมาหาเธอนะไอ้โครงสร้างหรือพื้นฐานอ่ะมันก็ต้องทำใช่ไหมคะเพราะความรู้สึกมันก็ไม่ใช่อยู่ตลอดถ้าเผื่อโครงสร้างไม่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองอีกทีหนึ่งตอนนี้เห็นอีกตำแหน่งที่สำคัญมากอันท้ายเนี่ยค่ะว่าเป็นที่ปรึกษายูเรกายูเรกาใช่มันตั้งขึ้นมาอันนี้เป็นของอาจารย์เลยใช่ค่ะยูเรกานี่ทำหน้าที่อะไรคะอาจารย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาค่ะก็รับทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวนี่แหละทางด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคือเนื่องจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอยู่เซกเตอร์ไหนเนี่ยมันจะมีห่วงโซ่มีหลายองค์กรมากเพราะฉะนั้น
เวลาจะบริหารจัดการเนี่ยถ้ามีคนตรงกลางที่เป็นคอนวีเนอร์เหมือนคอนดักเตอร์มาเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้ประสานหลายฝ่ายได้เพราะงั้นการมีองค์กรแบบนี้เราก็จะช่วยเหมือนเป็นคนกลางแล้วบอกว่าเอ้ยคนนี้น่าจะคุยกับคนนี้นะงั้นเราก็มาจับมือกันอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้ตอนนี้งานหลักๆเลยก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของเพื่อเตรียมสำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมในการที่จะรับการกระจายอำนาจไปจากการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ต้องต่อเนื่องเราก็ติดตามผลซึ่งเห็นความตั้งใจของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะว่าอยากจะจับมือร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้เพื่อให้การทำงานของเขาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นค่ะนะคะในโอกาสหน้านะคะเราจะอาจจะมีโอกาสนะคะลงติดตามอาจารย์ไปดูว่าเวลาไปทำงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าจะมีอย่างไรนะคะรายการก็ต้องฝากเอาไว้นะคะว่าสำหรับทุกคนเลยค่ะว่านอกจากเราจะเป็นนักเที่ยวนะคะทุกคนเกิดมานี่พร้อมกับความรู้สึกที่อยากจะเที่ยวนะคะก็ในขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศที่เรารับนักท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะว่าเราทำอย่างไรจะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็จัดบ้านของเรานะคะให้มันพอดีอะค่ะนะคะให้น่าอยู่แล้วอยู่ได้นานๆดีไหมคะอาจารย์นะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยนะคะก็มีนิตยสาร Anywhere นะคะมีหนังสืออีก2เล่มสำหรับผู้หญิงเก่งนะคะเป็นสตรีนะคะแนวหน้าแห่งเอเชียให้อาจารย์นะคะเป็นงานวิจัยแล้วก็อีกเล่มนึงเป็นงานวิจัยของดิฉันเองบทบาทและอิทธิพลของภรรยานายกรัฐมนตรีไทยฝากอาจารย์ด้วยค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเวลาหมดเวลานะคะดิฉันกับดร.จุฑามาศวิสารสิงห์นะคะลาไปก่อนนะคะแล้วเราอาจจะได้กลับมาคุยกันเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะหรืออาจจะได้ลงในพื้นที่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะการเราส่วนในกรุงเทพนะครับ3ชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มครับกับรายการของเรานะครับคุณสามารถชมย้อนหลังได้ครับทาง YouTube นะครับเพียงเสิร์ชคําว่าส่วนในกรุงเทพเข้าไปก็ชมย้อนหลังได้เลยแล้วก็ติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับพรีเมียร์วันศุกร์หน้า 4:00 นตรงครับช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับเป็นประจำครับเรามีของรางวัลมาแจกนะครับเป็นในส่วนของเครื่องสำอางของ SA Lauder นะครับเพียงแค่คุณส่งคำว่าสวัสดีกรุงเทพนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วก็เซ็นมาที่0815811530นะครับ0815811530มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลนะครับเป็นเครื่องสำอาง SA Lauder ไปนะครับช่วงท้ายแบบนี้ครับต้องขอบคุณมากๆเลยสถานที่ทั้งหมดนะครับที่เราพาคุณเดินทั่วตั้งแต่ต้นรายการนะครับที่เราเห็นกันจะในส่วนของเวสต์การ์ดแล้วก็55นะครับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ที่ตรงราชประสงค์นี่เองครับแล้วก็แน่นอนครับขอบคุณมากๆเลยกับในส่วนของหน้าจากแม็กนะครับผมจากที่บายชิเซโดชลาชนสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับรวมไปถึงในส่วนของBangkok Airways Asia Boutique Airline นะครับแล้วก็รวมไปถึงพารากอนด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ